ณตอนเช้าของวันที่9กรกฎาคม2023นี้มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงลำปางได้จัดให้มีพิธีป้องกันบทวิทยาพลของนักศึกษารุ่นที่3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นอยู่ทางสโมสรของมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านรองศาสตราจารย์ดร.คำพ่ายศรีสวรรค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์พร้อมด้วยบรรดาครูอาจารย์ที่เข้าร่วมการป้องกันบทของนักศึกษารุ่นที่3ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แม้นเป็นการประเมินผลของนักศึกษาของนักศึกษาที่ได้เรียนมาเป็นเวลา5ปีซึ่งมีทั้งหมด36คนผ่านมานักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิทยาศาสตร์ศิลปะเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งใช้เวลาในการป้องกันครั้งนี้แม้น2วันจึงจะสําเร็จทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการไว้คํานับรับตอนให้แก่วันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ140ปีให้มีความหมายความสําคัญท่านรองศาสตราจารย์ดร.คำพ่ายศรีสวรรค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวของพวกเขาเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวงานวางแสดงภูภาพเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์นี้เป็นผลงานของนักศึกษาปีที่5รุ่นที่3ซึ่งนักศึกษาจำนวน36คนนี้ได้สำเร็จการศึกษาแต่ว่าก่อนจะสำเร็จก็ต้องได้มีการป้องกันบทวิทยาในผลตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาข้าเจ้าก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งการป้องกันนี้จะดำเนินเป็นเวลา2วันก็ค่อมพอดีที่มหาวิทยาลัยของเฮาก็คือส่วนราวบรรดาเฒ่ากำลังเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ104ปีฉะนั้นภายหลังที่นักศึกษาป้องกันวิทยาบทวิทยานิพนธ์แล้วงานวางแสดงนี่ก็จะสืบต่อจัดปะไว้นี่จนฮอดมือสุดท้ายของการเฉลิมฉลองซึ่งพวกเขาจะดำเนินการเฉลิมฉลองในมื้อวันเสาร์วันที่13เดือน7นี้ฉะนั้นก็ขอเชิญบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านให้มีโอกาสก็มาเยี่ยมยามมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ของพวกเขาเพราะในมื้อนั้นก็จะได้มีการปาฐกถาเกี่ยวกับวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์เกี่ยวกับชีวประวัติชีวิตการและการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำทีเส้นเขาลุ่มหักของเขาดังนั้นในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ก็มีความภาคภูมิใจและก็ขออวยพรทุกท่านจะมีสุขภาพเข้มแข็งแต่ว่าผลงานที่นักศึกษาได้สร้างมานี้ก็แสดงถึงความรู้แสดงถึงประสบการณ์แสดงถึงหัวคิดประดิษฐ์สร้างของข้าเจ้าเองที่ได้ศึกษาหำเหียนและก็พร้อมกันออกแบบขึ้นมาซึ่งมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์หลากหลายรวมทั้งสถาปัตยกรรมที่เป็นมุมเสื้ออันดีงามของศาสตร์ลาวเฮาผสมประสานกับสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีลักษณะทันสมัยรูปแบบต่างๆอยู่ในนี้มีการออกแบบอาคารสถาบันการศึกษาโรงแรมรีสอร์ทสนามกีฬาห้องประชุมต่างๆข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็นการเป็นแสดงถึงผลงานที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ได้สร้างนักศึกษาตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาครับพี่เจ้าคิดว่าถ้าว่าบรรดาภาคส่วนบริษัทหรือว่าวิสาหกิจสถาบันการศึกษาสำนักงานองค์การนับทางภาครัฐและเอกชนถ้าต้องการบุคลากรเหล่านี้ก็เขาก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะรับใช้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเรา